เราแค่มูฟอันนี้นะครับลงมาด้านล่างแล้วก็เอากล่องรองตัวนี้ออกมันก็จะเตี้ยบึ๊กเลยเจ้าคันข้างหน้านี่คือดูปกติมอนสเตอร์821 Minor Change ในปี2018นะครับในคลิปที่แล้วทำข้อเปรียบเทียบให้ดูแล้วระหว่างตัว Minor Change กับตัวก่อน Change ว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาชมกันในตัว Minor Change เลยแล้วกันว่ารายละเอียดที่เขาว่ากันว่าทำไมแรงม้ามันลดลงแล้วงี้ทำไงกับรายละเอียดเล็กๆน้อยเกี่ยวกับตัวรถนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างอ่ะเจ้าคันนี้ก็คือคันเดิมจากคลิปที่แล้วนะครับส่วนคันนี้ก็คันเดิมจากคลิปก่อนๆอย่าไปสนใจเอาไว้ประดับฉากไว้เฉยนะครับคลิปนี้มาดูใน Monster 821คันข้างหน้าละกันพูดถึงดีไซน์ต้องยอมรับว่าผมว่าดีไซน์เมื่อเทียบกับโฉมเก่ามันทําได้คมมันดูโฉบและเฉี่ยวขึ้นแต่มันติดตรงที่ว่าหลายคนทักขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะแรงม้ามันน้อยลงเหมือนในยุคของตัวสมัย796แล้วเปลี่ยนมาเป็น797เลยเหมือนกัน821ก่อนเชนกับหลังเชนมันทำไมแรงม้ามันลดลงทำไมต้องดูติ่งทำแรงม้าได้ลดลงนะครับคือจริงๆอ่ะมันเป็นเหตุผลเดียวกันกับหลายๆรุ่นในหลายๆค่ายนะครับคือเรื่องตัวมาตรฐานในเสียหรือว่ามี emission standard นะครับปัจจุบันเป็น Euro 4ในประเทศไทยซึ่งถ้าเป็นตัวเหมือนกันนะ795 796รวมถึง Monster 821ก่อนเชนเนี่ยเป็น Euro 3พอเป็น Euro 4ปุ๊บ797เอ่ยรวมถึง Minor Change ใน821มันต้องมีมาตรฐานไอเสียที่สะอาดขึ้นถึงบอกว่าทำให้แรงม้ามันอาจจะลดลงไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับในหลายๆรุ่นในตลาดรถญี่ปุ่นหลายรุ่นแรงม้าก็ลดลงนะบางรุ่นเยอะขึ้นบางรุ่นลดลงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะลดลงเพราะว่าเป็นธรรมดานะครับของรถที่มาตรฐานไอเสียต้องสะอาดขึ้นแล้วถามว่าโจทย์นี้ทำยังไงล่ะทำยังไงกับเจ้านี่ดีแก้ปัญหาง่ายที่สุดนะครับปกติเขาคิดเผื่อนะครับก็ซื้อชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็อัพแมปชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแรงม้ามันจะกลับไปดีดปี๊ดขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งถามว่าในโจทย์ที่คนไม่ใช้งานทั่วไปเอาว่าจริงอ่ะแรงม้ามันลดลงจากถ้าตัวเก่ามัน112ตัวนะครับลดมาเหลือประมาณ109ตัวหายไป3ตัวเอาจริงขี่บนท้องถนนนะถ้าคุณไม่สุดเกียร์ทุกเกียร์มันไม่รู้เรื่องหรอกนอกจากเป็นโจทย์เพื่อการแข่งขันนะครับหรือว่าโจทย์สายมันที่ว่าเอาว่าขับสุดเกียร์ทุกเกียร์เอาว่าถึงแรงม้าสูงสุดตลอดอะแรงม้าคุณถึงจะรู้สึกว่ามันหายไปนะครับซึ่งอาจจะจับไม่ได้โดยที่สามนอกจากโอเคถ้าขึ้นไดโน่มันจะเห็นตัวเลขตัวนั้นนะครับแต่ถามว่าความรู้สึกที่ผมลองไปขับดูลองไปวนดูรอบหนึ่งนะครับกับมอนสเตอร์821มันได้เชนตัวนี้เมื่อเทียบกับตัวเก่าถ้าเราไม่ดูที่กราฟแรงม้าเอาว่าใช้งานทั่วไปส่วนตัวผมไม่คิดไม่ได้รู้สึกเลยว่าแรงม้ามันน้อยลงนะครับกับมีความรู้สึกว่าณตัวใหม่ทำบาลานซ์ออกบาลานซ์ของเครื่องยนต์เนี่ยการออกตัวเอ่ยหลายๆอย่างผมว่าสมูทขึ้นเมื่อเทียบกับในตัว821ยุคเก่านะครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนในตัว Monster 1200แล้วที่ว่าเออทําไม1200ทําไมมันถึงออกตัวสมูทอย่างงี้หรือว่าในตัว Multi 950ที่ผมเคยพูดว่าเออมันสมูทจริงๆโดยปกติฟีลลิ่งของตัว Class 824ของดูกติ L Twin เนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบออกตัวกระตุกกึกๆๆเวลาเข้าเกียร์สูงรอบต่ำกึกกึกๆโอเคมันยังมีอยู่แต่ต้องยอมรับว่าทำได้สมูทขึ้นเอาว่าผมว่าขับแล้วมันเนียนขึ้นน่ะความรู้สึกที่รู้สึกได้เลยนะครับในโฉมนี้ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีและเป็นจุดเด่นเลยนะครับในตัว800ที่รู้สึกว่ามันขับง่ายขึ้นน่ะเมื่อเทียบกับยุคเก่านะครับซึ่งถามว่าแรงม้าลดลงเป็นประเด็นขนาดนั้นมั้ยถ้าคุณซีเรียสเรื่องตัวสเปคชีทน่ะอาจจะซีเรียสแต่ถามว่าใช้จริงไม่รู้สึกแล้วครับมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นสายเกมเมอร์สายคอมนะครับเฟรมเรทตกลงมาเฟรม2เฟรมอ่ะตาเราแยกไม่ออกหรอกแต่พอรู้สึกว่ามันตกเราเลยรู้สึกว่ามันซีเรียสนะอารมณ์คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นจุดนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสนะครับมาดูกันที่ท่านั่งการขับขี่นะครับผมสูง168ซมนะครับสังเกตว่ากระชับดีเอาขาลง2ข้างก็รู้สึกว่าเตี้ยนะเนี่ยส้นถึงพื้นเลยรู้สึกว่ามันเตี้ยมากนะครับและอยากบอกว่ามันโหลดได้อีกนะข้างล่างเหมือนใน Monster 821ตัวก่อนที่ว่ามันมีตัวกล่องโหลดที่เอาออกแล้วมันจะเตี้ยเองนะครับแต่ผมว่าส่วนสูงใกล้เคียงกับผมอ่ะไม่ต้องโหลดก็ได้อารมณ์นี้โอเคแล้วบาลานซ์น้ำหนักไม่ต่างกับตัวเก่านะครับมาดูกันที่ใต้เบาะนะครับอารมณ์เหมือนของเดิมเบาๆบางๆนะครับที่ผมบอกนะครับตัวโหลดเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เนี่ยเราแค่มูฟอันนี้นะครับลงมาด้านล่างให้อยู่ด้านล่างนี่นะครับเนี่ยมูฟขึ้นมูฟลงนะครับเนี่ยมูฟลงมาด้านล่างแล้วก็เอากล่องรองตัวนี้ออกนะครับเนี่ยมันจะมีกล่องเนี่ยสามารถแกะได้นะครับมันก็จะเตี้ยบึ๊กเลยสําหรับคนที่เอาว่าสูง150ผมว่าขาถึงอ่ะสบายเลยนะครับในตัวนี้แต่ถ้าเกิดส่วนสูงประมาณ165ขึ้นไม่จําเป็นต้องโหลดหรอกครับ160ยังไม่ต้องโหลดเลยนอกนั้นพื้นฐานก็ใกล้เคียงกับตัวก่อนเชนนะครับให้ผมสรุปนะครับว่าตัว Ducati Monster 821 Minor Change 2018เนี่ยน่าเล่นมั้ยก็เป็นรถที่น่าเล่นนะครับ1รุ่นเลยแหละเพราะว่า Monster 821จะอยู่ในซีรีส์ของ Naked Bike ที่ใช้คําว่า Class Middle แล้วกันถ้าเกิด new entry หรือว่าคลาสเริ่มต้นคนที่แบบอยากจะลองเล่นดูคติจะเป็นอารมณ์แบบ797นะครับหรือพวก795 796ในยุคก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบเน้นออปชั่น
ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับระบบโหมดต่างๆคันเร่งไฟฟ้ารวมถึง traction control ซึ่งถือว่าในตัว new entry อย่างตัว797ไม่มีนะครับ797จะมี ABS อย่างเดียวแต่ถ้าเกิด821ก็ถือว่ามีพร้อมๆครบๆนะครับพูดถึงรูปร่างหน้าตาอย่าว่าแต่โฉมนี้เลยโฉมเก่ายังหล่อเลยแต่โฉมนี้ต้องใช้คําว่าผมว่ามันหล่อขึ้นเยอะโฉมดูล้ําสมัยขึ้นเยอะนะครับเมื่อเทียบกับโฉมเก่าแล้วก็ได้จอสีที่มีความพรีเมียมเยอะขึ้นหล่อเหลาเอาการเลยเหมือนตระกูล 1,200 นะครับแล้วส่วนเครื่องยนต์จะบอกว่าแรงม้าหายไปเอาจริงคนใช้งานผมว่าไม่มีผลขนาดนั้นนะครับมันหายไปไม่กี่ตัวหรอกแต่ผมว่าต้องลองขับแล้วจะรู้นะครับถ้าเกิดใครเลยเคยขับในบล็อกเก่าแล้วลองมาขับบล็อกนี้ดูจะรู้ว่าตัวนี้มันจะสมูทมากจนทําให้มือใหม่ก็ขับง่ายนะครับมือเก่าก็ขับสนุกแหมวันนี้ก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับเกี่ยวกับดูคติ Monster 821มาในเชน2018นะครับและเด็กวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ